ื่อมวลชนทุกท่านมาพอสมควรแล้วเวลาผ่านไปชั่วโมงเศษเหตุที่ต้องรอเนี่ยเนื่องจากว่าหลังจากการมีการนำหมายจับหมายที่หนึ่งมาแสดงแล้วจับกลุ่มตัวผมเนี่ยตามที่ทราบจากสื่อทุกท่านว่าไม่ได้มีเพียงหมายจับหมายเดียวผมจึงแจ้งความประสงค์ว่าหากมีหมายจับกลุ่มผมแล้วในคดีเดียวกันก็คือร่วมกันกันโชคทรัพย์เนี่ยก็ขอให้ดำเนินการนำหมายจับทั้งหมดมาแจ้งข้อกล่าวหาผมที่สน.โชคชัยแล้วประเด็นที่สองอย่างที่พูดกันแต่แรกก็เป็นเลยเป็นแบบที่เราระวังเอาไว้ก็คือในหมายจับแรกที่นำมาบอกว่าเป็นการเชิญตัวผมจากหน้าบ้านคุณพ่อมาแต่เมื่อมาถึงสน.แสดงหมายจับแล้วจะเป็นการจับกลุ่มตัวผมที่สน.มิใช่เป็นเรื่องของการมอบตัวซึ่งเจตนาความประสงค์เนี่ยทุกคนผมแสดงแต่แรกตั้งแต่กลางคืนแล้วเมื่อคืนแล้วนะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าผมประสงค์ให้ทุกท่านทราบนะว่าผมไม่หลบหนีไปไหนนะผมขอมอบตัวแต่พอเมื่อถึงเหตุการณ์สถานการณ์เวลาจริงกลับกลายเป็นว่าผมจะถูกจับกุมไม่ใช่มอบตัวอันนี้ผมต้องต่อรองต้องใช้สิทธิ์ของผมเพราะว่ามิฉะนั้นเนี่ยเมื่อผมไม่ยื่นประกันอยู่แล้วที่สน.ดอนเมืองเมื่อนำตัวผมไปยื่นคำร้องขอฝากขังที่ศาลยุติธรรมศาลท่านก็จะต้องพึงพิจารณาว่าคดีเนี้ยผู้ต้องหาเมื่อไม่มีการระบุว่ามอบตัวก็แสดงว่าเป็นการจับกุมตัวและจับกุมตัวโดยหมายจับถึง 8-9 ใบที่ทราบมันเรื่องของการที่ท่านจะพิจารณาอนุญาตในการจะให้สิทธิ์ผมในการปล่อยตัวชั่วคราวตรงนี้นะฮะนี่เลยผมเลยบอกว่าให้นำมาหากไม่นำมานะผมก็จะรอนะก็เลยต้องรบกวนเวลาท่านสุดท้ายนะวันนี้ได้ข้อสรุปว่าทางสน.ดอนเมืองกำลังนำหมายจับที่เหลือที่บอกว่าอีก8ใบมาแต่ในหมายจับใบแรกเนี่ยผมก็เปิดดูเนื่องจากผมอยากทราบจริงๆว่าไอ้ข้อหาที่บอกว่าผมกันโชคทรัพย์เนี่ยผมไปกันโชคทรัพย์ใครผมอยากรู้แต่ไม่เป็นหมายจับที่ค่อนข้างจะผิดปกติไม่ระบุว่าผู้เสียหายคือใครคดีกันโชคทรัพย์มันต่างจากคดีอาญาแผ่นดินทั่วไปเพราะจะต้องมีผู้เสียหายซึ่งผมก็อยากรู้ว่ามันในดำในแดงในก่ออะไรที่เขามาแจ้งเนี่ยแล้วพนักงานสอบสวนก็รับแจ้งกระทั่งถึงขนาดออกหมายจับกุมผมถูกไหมในเมื่อผมก็ประกาศให้สังคมประชาชนว่าคนที่ทำธุรกิจในประเทศไทยเนี่ย70กว่าจังหวัดไอ้หน้าตาอย่างเงี้ยนะครับจะรู้จักชื่อไม่รู้จักชื่อก็ช่างเคยมีไหมว่าผมไปรีดไปไถไปเรียกค่าคุ้มครองเก็บสวยอะไรที่เข้าใจว่าเป็นการกันโชคทรัพย์มีไหมถ้ามีให้ช่วยรีบมานะผมจะได้พร้อมรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ต่อสู้ไปในกระบวนการพร้อมกันทีเดียวก็บอกนะบอกนั้นว่าอย่ามาทีหลังอย่ามาทีหลังเดี๋ยวมาทีหลังก็มาทีละคน2คนอะไรอีกเพราะนั้นถ้าหากมีเป็นข้อเท็จจริงคุณถูกผมเรียกเงินกันโชคทรัพย์จริงให้คุณมาได้เลยขณะนี้ส่วนประเด็นวันเวลาเกิดเหตุผมก็ดูว่ามันเกิดเหตุยังไงเขาระบุวันเกิดเหตุคือต้นเดือนเมษายน2559ถึง25เมษายน2561ซึ่งต่อเนื่องกันนั่นก็คือหมายความว่าช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะผมไปเรียกไปไถเขาอะไรเขาเดี๋ยวล่ะเอาให้ดีเพราะอย่าลืมนะช่วงเวลา2ปีที่คุณระบุนะมันต้องมีเวลาเกิดเหตุต้องมีวันถูกไหมเดี๋ยวจะตกม้าตายใครจะช่วยใครรีบไปช่วยเพราะในช่วงเวลา2ปีที่ว่าเนี่ยนะผมบินต่างประเทศบินเข้าบินออกเมื่อไหร่แล้วคุณไปให้การนะว่าผมเนี่ยไปถ่ายคุณวันที่นั้นเดือนนั้นเดือนนี้แล้วบังเอิญในตัวผมแม่ไปอยู่ที่ต่างประเทศเดี๋ยวจะตกม้าตายเตือนไว้บี้ไปแก้ไขได้ไหมรีบไปแล้วเดี๋ยวนะโดนกลับทั้งหมดโทษนะครับเท่ากับไม่เคยมีหมายเรียกมาก่อนไม่เคยคือในความผิดกันโชคทรัพย์เนี่ยเนื่องจากอัตราโทษเกินกว่า3ปี
ไม่ต้องออกหมายเรียกออกหมายจับได้เลยแต่การที่คุณไปขออนุญาตศาลขอหมายจับเนี่ยเหตุของที่จะออกหมายจับคืออะไรประเด็นแรกเกรงว่าจะหลบหนีผมหนีไปไหนถูกไหมเจอกับพวกท่านสื่อทุกวันแทบทุกวันทั้งกลางวันทั้งบ่ายทั้งเย็นผมมีหนีไปไหนตั้งแต่มีเหตุถูกไหมครับมีใครโทรหาผมมีไหมที่ผมไม่โทรกลับถูกไหมทุกเบอร์เข้ามาผมโทรกลับโทรไม่ทันเดี๋ยวผมว่างผมก็โทรกลับทุกท่านก็ติดต่อผมได้นอกจากว่าในช่วงเวลาที่ผมขอโทษบางคนว่าผมชักไม่แน่ใจเห็นว่ามีหมายจับแล้วผมก็จำเป็นต้องหยุดเพราะเดี๋ยวมีการจับสัญญาณโทรศัพท์ผมแล้วไปทำอะไรลุกตุบตับกับผมก็ไม่รู้ถูกไหมก็เฉพาะช่วงเวลาเท่านั้นแต่หลังจากที่ผมดูว่าผมปลอดภัยผมอยู่ในเซฟเฮาส์ผมอยู่ในที่ที่ผมมั่นใจว่าปลอดภัยแล้วผมก็โทรกลับทุกท่านแบบที่ทราบนี่เป็นความจริงนี่เป็นที่ประจักษ์แน่นอนเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องว่าเกรงว่าจะหลบหนีนี่ผมว่าหมดประเด็นนะอันนี้การนี้สุดท้ายรออีก8 9ใบ8ใบอะไรมาตรงนี้แล้วถ้าหากว่าประเด็นที่ผมพูดว่าหากคุณบันทึกว่าจับกุมตัวผมไม่ใช่เป็นการมอบตัวผมก็ไม่เซ็นในบันทึกการจับกุมก็ให้หมายเหตุไปผมไม่เซ็นเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่ความประสงค์ของผมคนเดียวแล้วทุกท่านทราบโทษนะครับเท่ากับตอนนี้ยืนยันว่าถ้าหมายจับที่จากสน.ดอนเมืองทั้ง8 9หมายเนี่ยไม่มาที่สน.โชคชัยนะก็จะไม่เดินทางไปครับเพราะไงเพราะถ้าหากคุณบอกตรงนี้อ่ะคุณยอมว่าอันนี้มอบตัวก็ได้แต่พอไปโผล่ที่นู่น 7-8 ใบมันจับคุมตัวไงไม่ใช่มอบตัวแล้วถูกไหมนั่นเป็นเหตุผลในการใช้ดุลพินิจของศาลยุติธรรมในการที่จะอนุญาตปล่อยตัวผมนะส่วนในเรื่องหลักทรัพย์เรื่องอะไรผมเตรียมอยู่แล้วนะผมไม่มีหลบหนีไปไหนแล้วก็ไม่ทราบจะหนีใครเพราะผมไม่ได้กระทำผิดครับก็ให้เขาเอามาให้หมดนะฮะเดี๋ยวเขาก็จะมาเห็นผมเป็นสันทนะรายวันเดี๋ยวเขาก็จะมีหมายจับรายวันให้ผมถูกไหมครับนะตรงนี้แล้วในกระบวนการนี้ผมก็จะให้ทางฝ่ายกฎหมายทางทนายยื่นคำร้องคัดค้านกับศาลว่าหากมีผู้ค้าตามที่เขาบอกเนี่ยนะอีกร้อยกว่าเจ้ายังไม่มาก็ผมก็ต้องค้านว่ามันก็คดีเดียวกันความผิดเดียวกันถูกไหมมาเล่นเกมแบบอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจเจตนาประสงค์อะไรถูกไหมครับอย่าให้เป็นแบบนี้เพราะถ้าปล่อยแบบนี้นะมันจะเป็นบรรทัดฐานเป็นมาตรฐานที่หากไม่ใช่ผมเป็นคนอื่นประชาชนคนที่เขาไม่มีศักยภาพพอที่จะออกมาต่อสู้มันตายเลยนะจบหมดเลยทั้งครอบครัวทั้งบ้านช่องทั้งกิจการเพราะฉะนั้นผมต้องจำเป็นต้องต่อสู้ตรงนี้นะก็ขอที่ทุกท่านเสียเวลานี้เกือบนะวันสต็อปเซอร์วิสนี่จับกุมผู้ต้องหาคนเดียวได้ข้อหาก็ไม่ใช่ข้อหาอะไรมากมายคือการโชคทรัพย์ไม่ใช่คดีปล้นค้าไม่ใช่คดีหลายประเภทที่อุจการร้ายแรงนี่ยังไม่สำเร็จยังทะโหลกันอยู่เรื่อยรอออเดอร์ข้างบนกันอยู่เรื่อยนะซึ่งไม่รู้มันต้องไปทะโหลทำไมในเมื่อหน้าที่คุณก็ทำได้แล้วบนโต๊ะถูกไหมคุณเซ็นได้บันทึกได้จบให้ผมก็อ่านกันต่อนั้นเดี๋ยววิ่งเข้าวิ่งออกทะโหลไปเอาโหลมากันก็นี่คือความจริงประเทศไทยครับขอบคุณมากครับ